นี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมั่นใจเกอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นความมั่นใจก่อนเรื่องของคุณยิ่งขวัญที่เพิ่งจะเป็นข่าวมาสดๆร้อนๆเลยใช่เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ก็คือว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วนะครับในหนังสือเนี่ยระบุไว้ว่าคุณมิ่งขวัญลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ายังคงเป็นส.ส.ของพรรคอยู่และยังเป็นสมาชิกของพรรคเศรษฐกิจใหม่อยู่รวมทั้งในช่วงนี้ได้ให้นายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รองหัวหน้าพรรคคนที่1รักษาการเป็นหัวหน้าพรรคชั่วคราวแทนก่อนนะครับทั้งนี้ทีมข่าวการเมืองสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ของเราก็วิเคราะห์ถึงความเคลื่อนไหวนี้ว่ามันแปลกว่าอะไรถึงสาเหตุที่คุณมิ่งขวัญลาออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพื่อเปิดทางให้ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่แหกสัตยาบันที่ลงนามเอาไว้กับพรรคเพื่อไทยแล้วไปจับขั้วกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวดูกันนะครับความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรหัวการเมืองไทยช่วงนี้ร้อนแรงยิ่งดูยิ่งสนุกจริงๆคุณผู้ชม